โมพร้อมกันสามจบพี่เฝ้ากว่าได้พี่หน้าตัวเดียวก็ได้พี่ลาเต็มถ้าเอียงได้ลงเลิกเติบครับมันพาพ่ออยู่เอาเต็มเลยครับผมจังสิงามเต็มเนาะครับผมแต่เต็มสิบ่เข้าใจเอาชิดมุมให้มุมนี้เลยลูกให้มันได้แตงข้างเดียวเนี่ยลงอีกได้บานเข้าใจเข้าใจนะไปตรวจอะไรครับขาดมันยาวเนี่ยไปตรวจเหมือนปิดเลี่ยมด้วยครับครับเอาทั้งหลายลงมาฮะพอกันแหละฝ่ายสงฆ์นะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
ส่วนฝ่ายคาราวาสก็คือท่านนิกรสุขใสท่านผู้ราชการจังหวัดจะสดขึ้นเวลา 14:30 นเป็นต้นไปนะครับอันนั้นคือภาคบ่ายส่วนภาคเช้านะก็ดังที่ได้กล่าวเรียนตั้งแต่ต้นมาแล้วว่าภาคเช้านะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งเวลา 9:00 นะจะมีพิธีมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาบังสกุลต่อด้วยพระสงฆ์10รูปสวดพระอภิธรรมสุดท้ายก็จะมีการสำรวมจิตถวายกุศลแด่พระราชสุภาจารย์นะครับที่มรณะสงฆ์นะครับพระสงฆ์ไปรอได้เลยครับคณะสงฆ์นะครับที่ไปรอได้เลยครับที่มรณะได้เลยครับที่มีพระพุทธมิสิตารามรูปที่สองพระเทพรัตนดีรงค์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์วัดสาลาลอยรูปที่สามเทพบุญนัทบุญพระธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดรูปที่สี่พระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมยุทธ์วัดป่าศรีสำราญรูปที่ห้าเทพบุญนัทบุญพระสุทธิสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารธรรมยุทธ์วัดสุทธิธรรมรังสียานิสรรูปที่เก้าเทพบุญนัทบุญพระวิชัยมุนีรามิเวศและรูปที่10เทพคุณท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์อันนี้เป็นรายนามพระเทรานุเทระสวดพระพุทธมนต์ในพิธีช่วงเช้านะครับในพิธีช่วงเช้าถวายแด่พระเทพคุณพระราชสุภาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและรองเจ้าวาดวัดศรีธรรมรามพระรามหลวงก็เป็นข่าวเป็นระยะนะครับเจ้าประคุณสมเด็จถึงแม็กโกแม็กโกเลสโซนก่อนก็ประมาณ10นาทีโดยประมาณนะครับ10นาทีโดยประมาณก็ขอเด่นกับพระราชนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทรานุเทระที่จะถวายการต้อนรับพร้อมด้วยคณะญาติโยมนะครับมายืนแถวข้างหน้าครับญาติโยมครับก็ถือว่าเป็นการถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้เป็นประธานในพิธีนะครับไปกันเยอะ